สบายดีมื้อนี้ติวสิพาแม่เฮ็ดแกงหัวปลาใส่เฮ็ดอันนี้แม่นผักนางตูที่ปลูกไว้สวนครัวหลังบ้านพอดีมีพี่น้องเพิ่นฝากเฮ็ดมาให้กินก็เลยว่าสิแกงใส่หัวปลาเฮ็ดนี้มีชื่อว่า Hen of the Woods แต่บางคนก็เอิ้นว่า Maitake เฮ็ดนี้เกิดอยู่ป่าธรรมชาติและมีคุณประโยชน์หลายเขาจะต้มน้ำใส่น้ำเกลือเนาะแล้วเขาก็เอาหัวปลาไปลวกประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเขาก็ทาวขึ้นแล้วก็ล่างน้ำหยินเขาเฮ็ดแบบนี้เพราะว่ามันจะซอยบ่ให้ปลานั้นคาวเวลาเขาเฮ็ดแกงเดี๋ยวจะหมักใส่น้ำต้มกระดูกไก่เวลาแกงปลาแต่ว่าถ้าเขาบ่มีเขาใช้น้ำธรรมดาก็ได้เด้อเราจะเริ่มเอาพวกหัวหอมลงไปก่อนเนาะตามไปด้วยหัวปลาที่เราลวกปลาไว้ก่อนหน้าเราจะใส่ไฟแห้งเนาะต้มให้มันฝอดขึ้นแล้วเราทาวฝอดเนาะถ้าเห็นฝอดเราจะทาวออกจนหมดใส่น้ำปลาลงไปประมาณ2บวงใหญ่เราพยายามทาวออกฝอดออกหมดเนาะมันจะช่วยให้น้ำแกงเราใสขึ้นน่ากินอีกนี่แม่นผงมะขามเด้อพวกเจ้าถ้าว่ามีมะขามสดแห้งดีแต่เฮาบ่มีเฮาต้องได้ใส่ผงเฮาจะเอามักเล่นมักเพชรเนาะจำพวกที่ว่าแข็งแน่ลงไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเฮาจึงตามไปด้วยพวกผักที่ว่าอ่อนเส้นผักบัวแล้วก็ตามไปด้วยผักสีแล้วก็สุดท้ายก่อนเราจะปิดไฟเราจะใส่ผักนางตู่เนาะแล้วละเด้แกงหัวปลามาเด้อมากินแกงหัวปลาใส่เฮ็ดน้ำกันแซ่บได้หอมหอมเฮ็ดน้ำใจที่เบิ่งคลิปนี้กรุณา subscribe ซอยเป็นกำลังใจให้เด้อ